ร้องเรียนหูรู้ด่ะหูรู้ด่ะเลยทำการลื้อลื้อเงียบป่ะเงียบป่ะนะแล้วก็ดำเนินการส่งเรื่องไปทำงานการฟื้นฟูจากคิดซะนะประพฤติเพื่อส่งไปยังสำนักอัยการจังหวัดชลบุรีถอนออกจากรายชื่อคดีอาญาแล้วล่าสุดได้ดำเนินการถอนถอนรายชื่อนายธนพลอยู่รู้ไหมรู้ไหมรู้เอาแล้วแม่อาจารย์จำเรียบร้อยเนาะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุทำไมสำนักงานการเก็บข้อมูลเนี่ยเอาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจดองเอาแบบมานะมาพลื้อตาเข้าลงมาดาดาพลื้อตาเข้ามาดาดาพลื้อตาเข้ามาระบบติดต่อสื่อสารประสานงานเนาะสอบสวนกับเจ้าหน้าที่เดินเอกสารเองแล้วก็สำนวนนี้เนี่ยสรุปความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปเรียบร้อยแล้วตามหลักแล้วเนี่ยจะต้องส่งอัยการและตามหลักแล้วพนักงานสอบสวนก็เข้าใจว่าคิดดื้อเลยเนี่ยไม่เสร็จสารติดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะสั่งไม่ฟ้องเลยไม่ต้องบอกอะไรแต่พอไปถึงอัยการผู้อัยการบอกว่าต้องเอาผลการฟื้นฟูมาด้วยก็เลยทำให้สำนวนเนี่ยอัยการไม่รับกลับมาแล้วมีเลขออกเรียบร้อยแต่เลขพอกลับมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มันคิดว่าอัยการไม่รับฟังแล้วอาจจะงงนะแต่ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบเอกสารยืนยันผลการตรวจสอบว่าเฉลิมพลเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านตำรวจเอกวินิจพันอากาศเจ้าของคดีน่ะได้เดินทางมากราบขอโทษถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วจับมือน้องต่อหน้าสื่อมวลชนซึ่งอันนี้มันไม่ถูกนะฮะในขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาน้องเฉลิมพลเขาเดินทางมาพบนายจุนโชคเกษมวงจิตเป็นรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมขอความเป็นธรรมกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไหนคุณเกิดโชคเขาระบุว่ากรณีดังกล่าวมุนดาพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆมุนดาดามุว่าจะเข้ากฎหมายพระราชบัญญัติ No เสียหายและค่าทดแทนพิงกี้มุนดาดาค่าใช้จ่ายแก่จำเลยน้องตื่นโอ้โหโหลโอ้โหโหลทั้งนี้จะให้กองทุนเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะมีกฎหมายเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บน้องเขาต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังคนสพ.สตีน้องเขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำน้องต้องเสียโอกาสในการทำงานค่ะประวัติคนมาหน้าว่าเป็นอาชญากรทั้งหมดเกิดจากความขัดแย้งของกระบวนการยุติธรรมดังนั้นจะเฉยๆไม่พอต้องมีการเยียวยาเกิดขึ้นจะคุยกันเรื่องนี้คือการไว้ในช่วงดราม่าโซเชียลแล้วก็จะคุยกันกับทางฝั่งของตำรวจเราจะมีมาตรการก็ชิพแพนนั่นเอาเหรอความมั่นใจให้กับประชาชนต่อไปได้อย่างไรเพราะเจ้าตัวเขายืนยันแต่แรกเขาบอกว่าเขาปฏิเสธตั้งแต่ที่ด่านแล้วนะว่าผมไม่ได้เสพยาแต่ทำไมมันออกมาเป็นสีม่วงแล้วพอไปถึงที่โรงพักให้เซ็นโดยที่เขาบอกเขาอ่านก่อนแต่ก็เล่นให้เขาเซ็นมีตั้ง7-8หน้าเนี่ยเดี๋ยวคุยกันแบบยาวๆครับดราม่าโซเชียลช่วงหน้าอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นความคืบหน้าจากที่แล้วเราคุยกันนะครับในดราม่าโซเชียลก็มีผู้หญิงคนเธอมีแผลเป็นที่แขนครับแล้วเธออ้างว่าโรงเรียนเนี่ยจะให้เธอออกเพราะโรงเรียนให้เหตุผลว่าเหมือนจ้างคนพิการมาทำงานล่าสุดครับน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะว่าโรงเรียนได้ออกมาชี้แจงและยอมรับว่าอ๋อเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดกันไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับผู้สื่อข่าวต้องวันลงพื้นที่ตามต่อเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเป็นอย่างไรกรณีที่เจ้าของสถานสอนเด็กเล็กเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าเนี่ยตั้งแต่สุขที่แล้วดูข่าวช่องวันข่าวเย็นในช่วงดราม่าโซเชียล